็ดีขึ้นแล้วคือตอนนี้น่าจะครบ90วันนะครับคือตามหมายกำหนดการเนี่ยให้เรา observe ก็คือดูอาการจนถึง90วันถ้า90วันไม่มีการเคลื่อนเพิ่มเติมของตรงหัวกระดูกเคลื่อนนะครับแสดงว่าเราทำทุกอย่างถูกทิศทางแล้วนะครับก็ตอนนี้ทิศทางก็ดีมากๆเมื่อ2เดือนประมาณ70วันที่แล้วเนี่ยเราไปเอ็กซเรย์ก็ทุกอย่างอยู่ในที่ในทางไม่มีการเคลื่อนที่เพิ่มก็ถือว่าเป็นในหมายที่ดีก็ตอนนี้รออีกประมาณ2อาทิตย์ก็จะเริ่มเข้าไปสเตจของการเข้าไปคือเท่าที่ผ่านมาสั้นๆเรารักษาด้วยกายภาพบำบัดแล้วก็ไคโรแพคทิสโดยที่ทั้ง2ทีมเนี่ยยังไม่มีใครเข้าไปจัดการตรงหัวกระดูกที่เกิดเหตุเหมือนต้องการสร้างกล้ามเนื้อแถวนั้นให้แข็งแรงทีมจัดกระดูกก็ดูแลเพื่อที่ให้กระดูกรอบข้างมันพร้อมตามหมายกำหนดการคือ90วันเนี่ยทั้ง2ทีมจะเริ่มเข้าไปทำงานตรงนั้นแล้วน้องก็ดูใจสู้มากก็ใช่คือผมเนี่ยวันที่เป็นวันแรกนะครับวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาจะสั่งวีลแชร์มาเองออนไลน์เขาสั่งมาส่งที่บ้านเก็บเงิน 1,280 ผมก็บอกว่าผมก็เห็นแล้วก็แบบมันเป็นวีลแชร์ที่ไม่โอเคอ่ะนึกออกไหมผมบอกเตอร์ซื้อวีลแชร์ที่มันโอเคแพงก็ได้นะเดี๋ยวป้าซื้อให้เขาบอกว่าไม่เอาอ่ะเดี๋ยวเขาก็แสดงว่าน้องจัดการเองหมดทุกอย่างเหมือนว่าน้องแบบว่าอยากจะมีความพร้อมอยากให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมใช่ใช่เขาก็เหมือนแล้วเขาไม่รู้สึกว่าเขาจะต้องเป็นตลอดชีวิตย้อนกลับไปช่วงนาทีตัดสินใจว่าจะผ่าตัดไม่ผ่าตัดดีในการใช้วิธีในการรักษาพี่พีทยากกันไหมตอนนั้นยากมากครับเพราะว่าคุณหมอที่เราไปหาทั้ง5ท่านเนี่ยเก่งที่สุดในเมืองไทยตอนหาก็จะมีคำแนะนำต่างๆพอเสร็จแล้วเนี่ยจะมีพยาบาลมายืนรอบอกว่านัดเลยไหมนี่เป็นเหตุอิมเมอร์เจนซี่พรุ่งนี้ต้องผ่าเลยมีคิวตอน 3:00 น.ทุกคนจะพูดเหมือนกันหมดแต่ว่าผมกับคุณเจงก็เราต้องรวบรวมสติแล้วก็ถอยมาดูก่อนว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรเราจะรักษาแล้วปลายเหตุคืออะไรนะฮะสุดท้ายแล้วคุณเจงก็ศึกษาจนไปเจออาการนี้เขาเรียกว่าสลิปแคปก็คือหัวกระดูกมันเคลื่อนจนเจอสลิปแคปกลุ่มที่อเมริกาก็ทราบมาว่าหลังจากที่ผ่าตัดแล้วฝังน็อตเข้าไปตามที่โรงพยาบาลแนะนำเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภายใน 10-15 ปีหลังจากนั้นเนี่ยจะต้องผ่าตัดอีกทีและเปลี่ยนหัวกระดูกชิ้นนั้นเพราะมันต้องเสียหายแน่นอนเพราะไม่มีน็อตอยู่แล้วเราเคลื่อนตัวกันตลอดเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ใช้วิธีที่รักษาตามความเอาแค่ครอบครัวเรานะครับเพราะน้องยังไม่13เลยเนี่ยมีการเจริญเติบโตขาน้องต้องยืดไม่เท่ากันเราก็รู้สึกว่าไม่ผ่านดีกว่าใช่เราก็เลยสู้ครับแล้วก็โอกาสที่น้องจะกลับไปเล่นได้เหมือนเดิมไหมที่เรารู้สึกว่าอยากให้กลับไปเล่นเหมือนเดิมอยากให้กลับไปเล่นเหมือนเดิมครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้ถูกกำหนดไว้ก็ต้องยอมเพราะว่าปีนี้อย่างปีนี้มีจัดการแข่งขันหลายการของเราที่สนามก็จะชิงแชมป์ประเทศไทยเอสเปซทัมเปอร์ทาเลนท์ชิมชิปโจทย์คือจริงๆแล้วปีนี้น้องต้องเข้าแข่งรายการแล้วเราดูแล้วน้องน่าจะอยู่ในแรงกิ้งท็อปแต่อันนี้คือได้แต่ยืนดูอันนี้คือถอนตัวไปยังครับหรือว่าอะไรนะฮะถอนตัวไปยังครับหรือว่ายังก็ร่วมกันตอนนี้คิดว่านะครับตามแผนที่เราวางแผนไว้เนี่ยอาจจะต้องรอให้น้องเป็นหนุ่มเต็มที่น่าจะประมาณ15หรือ16ก็คือยังไม่แข่งรายการนี้ก็คือเต็มที่ถึงตัวเต็มที่เพราะว่าอะไรต้องให้ตอนนี้แถวนี้เป็นกระดูกอ่อนหมดต้องให้มันกลายเป็นเหมือนพวกเราเป็นกระดูกที่ไม่ใช่กระดูกอ่อนแล้วแล้วมันก็จะแข็งแรงเต็มที่ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะรอถึงเมื่อไหร่แต่เราก็จะพยายามใจเย็นที่สุดแต่ว่าถ้าลองติดตามดูในไอจีของพี่เจงเนี่ยจะเห็นว่าคุณหมอก็ทันสมัยมากคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็ต้องเลิกกิจกรรมนี้เด็ดขาดห้ามยุ่งห้ามทำอะไรเด็ดขาดแต่ว่าเนี่ยคุณหมอจะบอกว่าพรุ่งนี้เอาเซอร์สเก็ตมาด้วยนะแล้วก็ให้เล่นให้ดูเพื่อที่จะดูว่ากล้ามเนื้อตรงไหนคือกล้ามเนื้อที่ต้องใช้จะต้องเอ็กซ์เซอร์ไซส์ตรงไหนให้ถูกจุดก็ถือว่ามันเป็นเวอร์ชันใหม่ของการรักษาตัวน้องก็ดูน้อยนะฮะเขาน้อยไหมคนน้อยคือผมคนน้อยคือคนน้อยคือผมคุณพี่เลยกลัวแบบว่าลูกจะแบบไม่เหมือนเดิมอะไรใช่ไหมเราตั้งความหวังครับก็รู้สึกคือเราคงต้องใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งนี้แหละแต่ว่าตามแผนเนี่ยน่าจะต้องอีก3ปีข้างหน้านะครับ3ปีข้างหน้าที่น่าจะต้องเล่นได้อย่างเต็มที่น้องบอกน้องรอได้แต่ว่าสําหรับผมเนี่ยปีหน้าคงต้องถ้าเล่นกระแทกเหมือนเดิมอาจจะ3ปีแต่ส่วนตัวแล้วน่าจะต้องปีหน้าคงให้กลับไปแข่งหมดแล้วแล้วคุณหมอว่ายังไงบ้างครับว่าอ๋อมีโอกาสจะกลับมาเหมือนเดิมหรือว่ากลับไปเล่นกีฬาได้เหมือนเดิมมั้ยเราหาตอนนี้ก็คือหาไคโรแพคทิสแล้วก็หมอกายภาพนะหมอกายภาพบอกว่าได้แต่ว่าคงต้องรอนิดนึงเห็นภรรยาพี่พีไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยขอให้น้องใช่มั้ยถ้าสายมูเนี่ยเป็นผมนะอ๋อเหรอตัวพี่พีเองคนเดียวเหรอใช่ๆเราไปทําอะไรมาบ้างครับก็สารพัดครับก็กลางคืนส่วนมากก็จะส
วดมนต์ขอพรให้มหาเถรทั้งหลายๆสายมาช่วยดูแลน้องบนป่ะครับแบบบนให้น้องไม่บนฮะเราไม่ใช่บนเราขอครับก็จะสื่อสารกับทุกๆสิ่งทุกอย่างที่เราทำให้ได้ก็เป็นที่พึ่งทางใจไปก่อนเนาะเพื่อนรู้จะดีขึ้นเรื่องดีขึ้นนะผมเชื่อนะว่าอย่างน้อยถ้าเราตั้งใจแล้วถ้าทุกอย่างมันกำหนดให้เป็นแบบนี้เราก็ต้องยอมรับมันแต่ว่าถ้ามันจะต้องหายมันคือต้องหายนะแต่น้องยังมีไฟน้องยังมีไฟตลอดครับเพราะว่าเด็กน้องอยากเล่นใช่แล้วพ่อแม่ยังมีกำลังใจไหมครับมีแน่นอนครับมีแน่นอนสู้อยู่แล้วครับก็อย่างที่ผมบอกอ่ะถ้ากลับมาเป็นเทิร์นโปรสเก็ตบอร์ดไม่ได้ปีหน้าก็กลับไปแข่งรถเหมือนเดิมเพราะว่าอยู่ในรถมันไม่ต้องกระแทกใช่อย่างพี่พีทเหนื่อยไหมครับด้วยความที่ครอบครัวเราลูกเราแต่ละคนก็ป่วยคนนั้นก็ลูกสาวก็เป็นลูกชายอะไรอย่างเงี้ยเดือดมากครับคือเราคิดว่าน้องโตแล้วคงจะสบายขึ้นนะแต่ว่าความรู้สึกและภาระของท่านความคิดมันก็จะเปลี่ยนไปนะแต่ว่าตอนนี้ก็น้องเซย่าก็เข้าศิลปากรไปแล้วนะฮะคนโตที่อยู่เกาหลีมาแล้วก็มีย่าก็ตอนนี้เพลงใหม่เสร็จแล้วนะรอถ่าย MV แล้วก็น้องเตรียมตัวไปเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ก็เลยทำพอร์ตแล้วเตรียมส่งไว้ที่น่าจะฝรั่งเศสกันคือโอ้ใช่ก็น้องโรเตอร์ก็ออกจากโรงเรียนแล้วต้องมารักษาตัวอย่างอาทิตย์นึงรักษาประมาณ6วันนะครับก็ออกมาจากโรงเรียนแล้วก็ตอนนี้ก็ใช้โฮมสกูลแล้วครับอ๋อโฮมสกูลก็คิดว่าน้องจะเรียนตามทางเพื่อนมั้ยคะเออคือเราคงจะใช้วิธีของน้องเซย่าน้องเซย่าเนี่ยพอกลับจากเกาหลีน้องก็สอบ GED GED คือสอบเทียบได้วุฒิม.6แล้วก็ยื่นพอร์ตเข้าไปจนศิลปากรเขารับก็คงที่บ้านคงใช้แพทเทิร์นนี้ในการเรียนเพราะว่าด้วยสิ่งต่างๆปัจจุบันแล้ววิธีของครอบครัวเราอ่ะมันน่าจะเหมาะกว่าถ้าเราใช้วิธีการเรียนทางเลือกแต่ลูกสาวคนโตอาการก็ยังไม่ดีครับก็ยังเหมือนเดิมต้องทานยาคือตอนแรกเราไม่ยอมทานยาสุดท้ายก็ต้องยอมทานแล้วก็ใช้เอ็กซ์ไซส์ก็ดีขึ้นนิดนึงมันไม่หายขาดอากงการมันเป็นอะไรยังไงบ้างครับพี่คือสิ่งที่พังคือระบบเผาผลาญนะครับถ้าเคยศึกษากันเนี่ยไทรอยด์เนี่ยมันจะลิงก์ตรงมาจากอิมมูนซิสเต็มคือระบบเผาผลาญสิ่งที่แย่ก็คือน้ำหนักยังค้างอยู่บนตัวน้องนะมันขึ้นมา14กิโลก็ลดลงไปบ้างแต่ก็ยังค้างอยู่แล้วก็มันก็จะมีเรื่องถ้าอาการถ้าเราลองตรวจเช็คมันจะมีเรื่องมูดสวิงมีเรื่องอะไรแต่ว่าอาการที่ผมเคยร่วงอ่ะไม่มีแล้วหายแล้วผมกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมก็น้องก็สู้อยู่ทุกคนสู้ในบทบาทของตัวเองก็สนุกมากเราให้กำลังใจภรรยาไงบ้างเพราะว่าลูกแต่คนก็ดูแบบมีประสบปัญหาอย่างเงี้ยเราต้องให้กำลังใจกันยังไงก็คือผมก็ทำงานหลายอย่างด้วยก็ต้องดูแลเราก็จะออกไปลุยภาคสนามนะฮะคุณเจงก็ดูแลน้องๆ3คนก็วิ่งไปวิ่งมาก็เดือดเหมือนกันก็ถ้าโอกาสนี้คุณเจงดูอยู่ก็ผมขอให้กำลังใจละกันรักนะจุ๊บๆแต่ว่าไม่ท้อสู้ๆกันไปโอเคขอบคุณครับ